หลวงนะครับเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมเนี่ยไปเกาะติดบรรยากาศที่กกต.เพราะว่าเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเนี่ยทางสมาพันธ์นักกฎหมายเพื่อสิทธิและเสรีภาพไปยื่นหนังสือต่อกกต.นะครับกรณีว่าให้ไต่สวนยุบพรรคพลังประชารัฐเพราะให้ไปตรวจสอบดูว่าการยื่นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคพลังประชารัฐเนี่ยผิดกฎระเบียบของกกต.หรือไม่เดี๋ยวติดตามบรรยากาศสดๆได้จากคุณอติบุญเสริมผู้สื่อข่าวของเรารอรายงานสดมาจากกกต.เลยครับเชิญครับสวัสดีค่ะขอบคุณครับคุณพงศธรคุณกนกนวลครับกลับมาติดตามความเคลื่อนไหวที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งนะครับตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาทางสมาคมของนักกฎหมายเพื่อสิทธิและเสรีภาพได้เดินทางมายื่นหนังสือต่อกกต.นะครับเพื่อเรียกร้องให้ยุบพรรคพลังประชารัฐขณะที่ในวันนี้นะครับทางกกต.ได้มีการประชุมเพื่อพิจารณาคุณสมบัติและข้อต้องห้ามของผู้สมัครส.ส.บัญชีรายชื่อตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาครับเมื่อเวลา10นาฬิกาที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งนายวินยัติชาติมนตรีเลขาธิการสมาพันธ์นักกฎหมายเพื่อสิทธิและเสรีภาพพร้อมกับคณะทำงานได้เดินทางเข้ายื่นหนังสือต่อประธานกกต.และนายทะเบียนพรรคการเมืองให้พิจารณาและวินิจฉัยส่งสารรัฐธรรมนูญเพื่อยุบพรรคพลังประชารัฐโดยนายวินยัติกล่าวนะครับบอกว่าตนได้ตรวจสอบพฤติการการกระทำของบุคคลหลายคนที่ปรากฏในข่าวเข้าข่ายกระทำความผิดตามกฎหมายและรัฐธรรมนูญ2คำร้องด้วยกันนะครับก็คือขอให้กกต.พิจารณาและวินิจฉัยการกระทำเข้าข่ายผิดกฎหมายและขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่โดยแบ่งคำร้องออกเป็น4ประเด็นนะครับประการแรกก็คือเริ่มต้นก่อนการจัดตั้งพรรคพลังประชารัฐมีบุคคลที่เป็นตัวแทนดำเนินการสอบไปในทางที่ไม่สุจริตในการจัดตั้งพรรคประเด็นที่2เมื่อจัดตั้งพรรคเสร็จผู้ที่ได้เป็นสมาชิกพรรคหรือบุคคลภายนอกเข้ามาครอบงำและเรียกรับผลประโยชน์จากผู้สมัครประเด็นที่3นะครับใช้ตำแหน่งเจ้าหน้าที่รัฐเอื้อประโยชน์เป็นคุณหรือโทษต่อผู้สมัครซึ่งเป็นอดีตรัฐมนตรีก่อนจะลาออกและประเด็นสุดท้ายคือมีการเตรียมการสมคบคิดกันในการใช้ชื่อพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาในขณะที่ยังดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีแต่ถูกเสนอชื่อเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีซึ่งถือว่าได้มาโดยมิชอบนะครับเพราะว่าไม่ได้เป็นบุคคลที่มาจากระบอบประชาธิปไตยซึ่งเป็นการกระทำของพรรคถือเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตยครับพลเอกประยุทธ์ก่อนและหลังประกาศพระราชกิจการกำหนดวันเลือกตั้งท่านเป็นเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐรับเงินและมีตำแหน่งเป็นหัวหน้าคสช.และเป็นกรรมการบริหารในหลายองค์กรของรัฐงบประมาณแผ่นดินที่จ่ายเงินเดือนหรือค่าตอบแทนให้พลเอกประยุทธ์นั่นคือสิ่งที่บ่งบอกว่าพลเอกประยุทธ์คือเจ้าหน้าที่การเสนอเจ้าหน้าที่รัฐให้ดำรงตำแหน่งนายกจะต้องไม่มีคุณสมบัติลักษณะต้องห้ามตามมาตรา14นอกจากพลเอกประยุทธ์จะต้องให้ความยินยอมแล้วกรรมการบริหารพรรคและกกต.ต้องตรวจสอบด้วยว่าเขาเป็นเจ้าหน้าที่รัฐหรือไม่หรือเป็นบุคคลที่มีลักษณะต้องห้ามหรือไม่เราเห็นว่าพลเอกประยุทธ์เป็นบุคคลผู้มีลักษณะต้องห้ามการประกาศรายชื่อนี้จึงเป็นรายการประกาศที่ไม่ชอบนอกจากนี้นายวินยัติยังกล่าวอีกนะครับว่าในส่วนคำร้องที่2ตนขอคัดค้านการประกาศรายชื่อพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นผู้อยู่ในบัญชีรายชื่อนายกรัฐมนตรีพรรคพลังประชารัฐตามมาตรา88ของรัฐธรรมนูญซึ่งย้ำว่าตนและคณะทำงานประสงค์ให้กกต.และองค์กรตามรัฐธรรมนูญที่มีอำนาจหน้าที่รักษาหลักการแห่งรัฐธรรมนูญเพื่อให้เป็นไปตามบรรทัดฐานของระบอบประชาธิปไตยในวินยัตนะครับยังกล่าวทิ้งท้ายด้วยบอกว่าหากจะกล่าวหาว่าตนออกมาช่วยพรรคไทยรักษาชาตินั้นจะกล่าวหาก็ได้ตนจะรับฟังแต่พฤติกรรมที่พรรคพลังประชารัฐทำได้เกิดขึ้นนะครับก่อนจะจัดตั้งพรรคด้วยซ้ำทางนี้หากกกต.ไม่ได้ทำมาตรฐานเดียวกันหรือทำให้ประชาชนเกิดความเคลือบแคลงสงสัยเราก็จะต้องจับตามองกกต.แล้วก็กล่าวโทษกกต.ต่อไปครับคุณผู้ชมครับสำหรับบรรยากาศที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งนะครับ
ได้มีการประชุมพิจารณารายงานผลการตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามในการสมัครของส.ส.บัญชีรายชื่อก็มีรายงานนะครับว่าผลตรวจสอบการเป็นสมาชิกพรรคการเมืองของผู้สมัครส.ส.แบบแบ่งเขตก็มีทั้งไม่ปรากฏชื่ออยู่ในฐานข้อมูลสมาชิกพรรคเป็นสมาชิกพรรคไม่ครบ90วันหรือไม่ได้เป็นผู้ร่วมจัดตั้งพรรครวมทั้งสิ้น506คนนะครับทางนี้ผู้สมัครส.ส.แบบแบ่งเขตที่ถูกตัดสิทธิ์ส่วนใหญ่เป็นพรรคการเมืองขนาดเล็กตั้งขึ้นใหม่รวมถึงเป็นสมาชิกซ้ำซ้อนกับพรรคการเมืองอื่นจำนวน27คนผู้อำนวยการการเลือกตั้งแต่ละจังหวัดมีความกังวลนะครับว่าหากยึดข้อมูลตามรายงานผลตรวจสอบของส่วนกลางจะมีผู้สมัครส.ส.เขตถูกตัดสิทธิ์มากกว่า500คนซึ่งหากผู้สมัครเหล่านั้นไปยื่นร้องต่อศาลฎีกาผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตก็ต้องไปชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาดังกล่าวด้วยครับอย่างไรก็ตามตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมากกต.ก็มีการประชุมพิจารณารายงานผลการตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามในการสมัครของส.ส.บัญชีรายชื่ออีกครั้งนะครับก่อนจะมีการประกาศรับรองรวมทั้งพิจารณากรณีจะถอดถอนชื่อนายสมศักดิ์โกสัยสุขอดีตหัวหน้าพรรคสังคมประชาธิปไตยไทยออกจากบัญชีรายชื่อแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีที่กกต.ประกาศรับรองไปก่อนหน้านี้เนื่องจากนายสมศักดิ์นั้นเพิ่งถูกพ้นโทษนะครับในคดีบุกทำเนียบรัฐบาลครับคุณผู้ชมครับเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาทางเจ้าหน้าที่ได้มาแจ้งกับผู้สื่อข่าวนะครับว่าในช่วงบ่ายจะไม่มีการแถลงข่าวของทางสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งในเรื่องของการพิจารณารับรองรายชื่อของส.ส.แบบบัญชีรายชื่อแต่อย่างใดแต่จะเป็นเพียงการออกหนังสือชี้แจงเพื่อให้สื่อมวลชนได้รับทราบเท่านั้นครับทั้งหมดคือความเคลื่อนไหวตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งช่วงนี้กลับไปยังสถานีครับนติบุญเสริมนะครับรายงานมาจากกกต.แต่ว่าขออนุญาตแก้ไขข้อมูลนิดนึงเมื่อสักครู่นี้ที่บอกว่าอาจจะต้องมีการถอดถอนรายชื่อคุณสมศักดิ์โกสัยสุขออกไปเพราะเป็นหัวหน้าพรรคสังคมประชาธิปไตยไทยนะครับเนื่องจากว่าคุณสมศักดิ์เนี่ยนะฮะถูกต้องโทษในคดีบุกทำเนียบรัฐบาลที่เราเพิ่งรายงานไปเมื่อวานนี้นั่นเองนะครับใช่ค่ะคราวนี้ค่ะไปดูความเคลื่อนไหวของพรรคไทยรักษาชาติกันบ้างนะคะวันนี้ก็แถลงกับผู้สื่อข่าวค่ะบอกว่าทางพรรคจะขอยุติการลงพื้นที่หาเสียงพบปะประชาชนและตอนนี้ก็กำลังรวบรวมข้อมูลหลักฐานเพื่อจะชี้แจงต่อศาลรัฐธรรมนูญด้วยนะคะโดยทางด้านนายมิติติยภัยรัตน์ค่ะเลขาธิการของพรรคไทยรักษาชาติออกแถลงการจุดยืนของพรรคโดยระบุว่าเนื่องด้วยศาลรัฐธรรมนูญมีมติคำร้องให้พิจารณาวินิจฉัยยุบพรรคไทยรักษาชาติตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากกต.ได้ยื่นคำร้องแล้วนั้นทางพรรคก็ได้รับสำเนาคำร้องดังกล่าวในวันที่14กุมภาพันธ์เวลา 16:00 น.ซึ่งกำหนดให้พรรคยื่นชี้แจงข้อกล่าวหาภายใน7วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับสำเนาคำร้องเนื่องจากว่าคณะกรรมการบริหารพรรคจะต้องพิจารณารายละเอียดของคดีในเวลาที่เหลือ7วันในส่วนของคณะกรรมการบริหารพรรคจึงของดภารกิจในการหาเสียงและกิจกรรมทางการเมืองและขอสื่อสารไปยังสมาชิกพรรคทุกท่านให้ทราบนะคะว่าคณะกรรมการการบริหารพรรคไทยรักษาชาติจะขอใช้เวลาในช่วงนี้เพื่อปรึกษาหารือในการดำเนินการทำคำชี้แจงแจ้งข้อกล่าวหาต่อศาลในทางกฎหมายตามกระบวนการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญเพื่อป้องกันเหตุแทรกซ้อนที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคตและเป็นการยืนยันเจตนาอันบริสุทธิ์และความปรารถนาดีของคณะกรรมการบริหารพรรคที่มีต่อประเทศชาติและพี่น้องประชาชนชาวไทยค่ะไปดูผลสำรวจของนิดาโพสำรวจความเห็นประชาชนกันบ้างนะครับว่าการเลือกตั้งปี62เนี้ยอยากเห็นใครนั่งตำแหน่งนายกรัฐมนตรีมากที่สุดนะครับแน่นอนว่าเป็นชื่อของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชามาอันดับ1เลยนะครับนี่คือผลสำรวจจากนิดาโพนะครับเกาะติดสถานการณ์เลือกตั้งปี62จากประชาชนที่มีอายุ18ปีขึ้นไปกระจายทั่วทุกภูมิภาคจำนวนรวมทั้งสิ้น 2,091 หน่วยตัวอย่างนะครับมาเกาะติดสถานการณ์การเลือกตั้งการพบว่า10อันดับแรกที่ประชาชนอยากเห็นนั่งเก้าอี้นายกมากที่สุดนะครับอันดับ1ร้อยละ 26.06 ระบุว่าเป็นพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาอันดับ2คือคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์นะครับร้อยละ 24.01 ส่วนอันดับที่3ครับคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะได้ร้อยละ 11.43 ส่วนพรรคการเมืองที่อยากได้คะแนนเสียงมากที่สุดเนี่ยนะครับเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลอันดับ1เขาระบุว่าเป็นพรรคเพื่อไทยนะครับนี่แหละค่ะส่วนอีกหนึ่งเรื่องที่หลายคนอยากเห็นเช่นเดียวกันก็คือรูปของท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาจะไปขึ้นป้ายหาเสียงร่วมกับพรรคพลังประชารัฐหรือไม่วันนี้ทีมข่าวนิวส์18ของเราก็ลงพื้นที่ไปสำรวจนะคะที่เขตแจ้งวัฒนะก็ไปพบป้ายขนาดใหญ่ซึ่งก็อยู่ติดกับค่ายกรมทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่1
แล้วค่ะแล้วก็ไปพบป้ายที่ลุงตู่บิ๊กตู่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาของเรายืนคู่กับนายสิริเจนจาคะผู้ลงสมัครเลือกตั้งสสเขตพรรคพลังประชารัฐด้วยก็ทำได้ไม่ผิดกฎกตกกตแต่อย่างใดเพราะว่ามีการรับรองมาแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับนี่แหละค่ะคราวนี้พาไปดูอีกหนึ่งข่าวเพราะว่าเมื่อวานนี้มีความเคลื่อนไหวของพรรคพลังท้องถิ่นไทยนะคะเขาจัดงานวาเลนไทน์เดย์ด้วยบรรยากาศก็คึกคักเลยทีเดียวเดี๋ยวเราจะมีให้ติดตามชมกันต่อในข่าวชนข่าวภาคเย็นนะคะนี่ครับบรรยากาศก็ชื่นมื่นนะก็มีการลงไปพบปะประชาชนกันด้วยนะครับและทั้งหมดนี้คือข่าวชนข่าวภาคเที่ยงค่ะขอบพระคุณสำหรับทุกการติดตามช่วงนี้เราสองคนพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ